ครับวันนี้เรามาต่อเนื่องจากเมื่อคืนนะครับเรื่องกล้วยอย่างเมื่อคืนเป็นกล้วยสุกอันนี้เป็นกล้วยเพิ่มมูลค่าอันนี้กล้วยร้อนกล้วยร้อนเป็นการแปรรูปดำๆเรียกกล้วยอะไรครับดำๆอันนี้เรียกว่ากล้วยดำกล้วยปิ้งครับกล้วยปิ้งกล้วยหักมุกกล้วยหักมุก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 กล้วยหักมุกมันจะเป็นไม่ใช่กล้วยติดมันจะเป็นป้อมๆนะครับเดี๋ยวมันลูกป้อมๆไม่ใช่กล้วยฝังมุกนะครับไม่ใช่ฝังมุกอะไรคนละอย่างครับอันนั้นกล้วยจีกล้วยปิ้งไซส์ก็จะเล็กมาจากกล้วยหอมกับกล้วยหางมุกทีนี้อันนี้มีใหญ่แต่สั้นใหญ่แต่สั้นเดี๋ยวนี้ก็กินต้องบีเหมือนกันอันนี้มันต้องกินคู่กับมันนะมันไม่ได้ใช่จะมีเหลืองนวลเดี๋ยวเรามารีวิวบนรถนะครับเราซื้อมาแล้วไหนโชว์หน่อยนี่ละซื้อละนี่กล้วยซื้อแบบมุดซื้อคนละแบบเรื่องละแบบแล้วเราไปรีวิวบนลักษณะของการเหี่ยวย่นเหี่ยวย่นมันโดนความร้อนมันก็จะเหี่ยวหน่อยครับกล้วยวันนี้เราได้กล้วยมาแล้วถึงได้กล้วยมาดีกว่าหลังจากที่ได้กล้วยทำยังไงครับคุณยุ้ยนี่เป่าให้มันร้อนหลังจากการแปรรูปมาจากปกติกล้วยดิบกล้วยเหิ่มๆนะครับมันจะไม่สุกกล้วยที่เขาเอามาปิ้งจะไม่ใช่กล้วยสุกมากจะเป็นกล้วยที่กำลังเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกำลังเหิ่มภาษาไทยเขาว่ายังไงนะงอมแงมกล้วยงอมแงมกล้วยงอมแงมเขาจะมาจี่มาปิ้งนะครับปิ้งเพื่อให้มันก็จะมีรสชาติของความหวานเพิ่มเข้ามามันดาดปากนะกินเลยไม่ได้มันดาดปากเลยร้อนมากมันดาดกล้วยนะครับหูสิบบาทมันเอียงคือแพงเนาะแพงไม่ใช่กล้วยฝังมุกกล้วยหักมุกเรามีปัญญากินครับเราก็กินขนาดนี้ใหญ่มากนะใหญ่อันนี้คือถ้าเมื่อคืนน่ะกล้วยเต่งตึงสุกเต็มที่ใช่ไหมอันนี้คุณบอกอะไรนะเมื่อกี้มันโดนความร้อนร้อนมันก็จะเหี่ยวย่นมันก็เหี่ยวย่นมันไม่รู้สึกอะไรมันไม่รู้สึกอะไรมันเหี่ยวย่นเตะทำปากรถไปแล้วการกินมันร้อนเม้มปากแล้วมันร้อนมันดาดเบอร์เดี๋ยวปากเบอร์นะครับเดี๋ยวปากพองโอ้ยหอนเว้ยอร่อยทานกับหวานไอ้อุ้มยังไงครับร้อนอุ้มไม่ได้ร้อนเดี๋ยวปากพองทำไม่ได้แม่ผู้หญิงกินกล้วยยังไงครับก็ช็อตผู้หญิงไหมไม่มาผู้หญิงไม่ค่อยชอบนะแบบพวกเราเป็นสมาคมรักกล้วยเป็นสมาคมรักกล้วยแห่งประเทศไทยเป็นยังไงเวลากินนิดนึงมันร้อนมันได้ไหมอันนี้จะเป็นจากรสชาตินี่รู้เลยครับส่วนใหญ่ไม่เวลาร้อนมันต้องอย่างงี้เอาแค่วจิกไหมโดยผู้เจ้าชันนี่กล้วยสมาคมคนรักกล้วยประเทศไทยครับกล้วยนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะครับเป็นกล้วยน้ำว้าถ้าซื้อในตลาดก็จะราคาอยู่ที่ประมาณหวีละ20หวีละ20บาทขั้นต่ำนะประมาณนี้นะครับแต่บ้านเรา20นะแล้วแต่เทศกาลกล้วยที่มันปิ้งลูกละ5ก็จะเป็นลูกละ5ก็หมายความว่าหวีนึงถ้าสมมติว่ามันมี20ลูกลูก5 5 2เป็น10ได้100บาทแต่ลงทุน20บาทก็กำไร80บาทนะนี่นั้นใหม่นะนี่อันใหญ่ถ้ามันร้อนมากนะเรามือไม่ค่อยว่างก็เอาปากเอาฟันคาบไว้อันนี้แล้วก็เป่ามันไม่มีรูครับเป่าไม่ได้มันจะเย็นแล้วก็กัดกล้วยลักษณะนี้ห้ามไม่นิยมบีมอม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 ให้ดูหน่อยมอมลักษณะการมอมทำไมต้องจิกปากมันร้อนร้อนครับห้ามทางกัดโดยสรุปคือกล้วยเหี่ยวเจอสภาพอากาศที่ร้อนจัดเจอทานเลยสรุปก็คือวันนี้เราจะมาดูว่าสมาคมคนรักกล้วยของเราก็จะมาบอกว่าแบบไหนดีกล้วยทุกชนิดมีประโยชน์หมดเลยใช่ครับนะครับมีประโยชน์ตั้งแต่รากจนถึงผลแต่วันนี้เขาจะให้เห็นว่าการแปรรูปแบบง่ายแบบง่ายที่สุดแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าเอาทานมาปิ้งนะปกติก็
ยู่ในหวีก็ราคา20กว่าบาทพอมาแยกไม่54เมื่อคืนเราบอกว่าอันนี้มันอันนั้นมันไซส์52ขึ้นไปไง52ใช่มั้ยอันนี้ไซส์จิ๋วนะ36 36อันนี้ไม่มีไซส์ในเซเว่นเฮ้ยกล้วยเล็กไม่ขายว่าเขาจะไม่ขายในเซเว่นไม่ขายน้ำมันเซเว่นเขาจะขายกล้วยหอมกล้วยหอมหอมทองไซส์ที่จะไม่มีในเซเว่นไซส์นอกไซส์พรีเมียมไม่สามารถหาไปหาซื้อตอนเช็คบินใช่มั้ยครับไม่มีเช็คบินไม่มีให้ซื้อใช่ครับถามหาเขาบอกว่าไม่มีไซส์นี้ค่ะไซส์นี้ไม่มีครับไม่ต้องอายนะครับไปเซเว่นถามหากล้วยไม่ต้องอายมันก็ขายกันทั่วไปขายทั่วไปขายทั่วไปจะไปแล้วกําลังเอ๊ะสมาคมคนละกล้วยก็คิดว่าเราจะเพิ่มมูลค่าไงยังไงให้มันเข้าไม่แน่ไม่แน่ร้านยาจะมีขายต่อไปร้านยามีขายอยู่แล้วขายกล้วยเหรออ๋อใช่กล้วยเนาะร้านยาเค้าเป็นอันนั้นไม่ใช่กล้วยครับอันนั้นอวัยวะเพศจําลองเอาสาธิตครับอันนั้นร้านเหลืองเลยนะคนละอย่างใช่อันนั้นคนละอย่างตั้งนานนะอันนี้กล้วยเราคือพูดง่ายว่าการเพิ่มมูลค่ากล้วยง่ายเสริมมาปิ้งขายนะบีนึงก็จะซื้อมาได้อยู่20ลูกลูกละ5บาทเนี่ยก็ได้กำไรไป200ละนะครับคิดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับคุณบอกยังไงได้ถูกหรอ100บาทก็ได้กำไรไปเท่าไหร่ล่ะ80สิครับลงทุนไป2080บาทกำไร80บาทก็ลงทุนฐานหักค่าฐานออกไปอีก10บาทเหลือ60อ่ะเนาะค่าฐานค่าไม้ค่าถุงออกไปก็น่าจะได้กำไรไม่ต่ำกว่า60บาทแน่นอนถ้าไปซื้อเลยในเซเว่นก็เลยเซเว่นลูกละ20ก็52บ้าง54เอาใช่ไหมครับทำไมต่อโอเคเพียงแค่นี้ก่อนกินกล้วยก่อน